เราจะมาทำเมคอัพในลุคนี้นะคะซึ่งไม่น่าเชื่อมาก่อนเลยว่าหนูไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็คือ Peach Melon Makeup นั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีหลายๆคนที่แบบเป็นสาววอก Peach นะคะก็ได้ถามหนูกันเข้ามาว่าเฮ้ยมีเครื่องสำอางแบบสี Peach อะไรที่แบบราคาไม่แพงบ้างไม่สูงบ้าง250 390อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เกิน500บาทนะคะก็วันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าเฮ้ยเราใช้เครื่องสำอางอะไรในการแต่งลุคที่แบบได้ inspiration มาจาก Peach แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะหนูก็ใช้เครื่องสำอางจาก KMA ค่ะเป็น collectionนะคะ Peach Melon นั่นเองนะก็คือแบบเขาน่ารักมากซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีสารสกัดจาก Baby Peach นะคะแล้วก็คาคาโดพลัมซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง10เท่าเลยทีเดียวนะก็จะช่วยชะลอริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำได้ด้วยนะที่สำคัญก็คือคอลเลคชันนี้ทุกตัวนะคะที่เขามีเนี่ยมีกลิ่น Peach อ่อนๆนั้นก็ยังไงนะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูลุค Peach น่ารักน่ารักแบบนี้กันเลยค่ะเริ่มแรกสุดนะคะเราจะใช้เจ้าตัวโทนอัพครีมนะคะตัวนี้เป็น Peach Melon Tone Up Cream SPF 50 PA บวกนะคะหลายๆคนเนี่ยได้ยินคำว่าโทนอัพครีมก็จะแบบเฮ้ยมันจะขาวขึ้นเยอะไหมนะต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ปรับสภาพสีผิวเราให้แบบดูเป็นธรรมชาตินะไม่ขาวจนเกินไปบางทีแบบเรามีสีผิวที่แบบมันไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยได้เป็นแบบครีมกันแดดไปด้วยในตัวแล้วก็ช่วยปรับหน้าไปด้วยเป็นเหมือนแบบเมคอัพเบสได้เห็นป่ะพอเราลงไปด้านนึงอ่ะก็จะเห็นได้เลยว่าหัวมันมากไม่ได้สระก็จะเห็นได้เลยว่าหน้าเราดูแบบสว่างขึ้นแล้วก็ดูโกลนะคะดูผิวแบบสุขภาพดีขึ้นนี่เห็นไหมต่างจากโทนอัพครีมที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันแบบหอมพีชด้วยแล้วก็ไม่ได้ขาวขึ้นแบบจนเวอร์วังอลังการหลังจากที่ทาไปนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮอมันบางเบาเห็นปะคือเรียบเนียนแล้วก็รู้สึกว่าเนิร์ดน่ะอย่างที่บอกว่านี่ชอบให้ผ่านเลิศถูกด้วยประเด็นต่อไปนะคะทุกคนก็ลงรองพื้นที่เราใช้กันตามปกติเลยค่ะส่วนนุกนะคะใช้ตัวนี้นะคือที่เกาหลีมาแต่ว่าคือแบบมันใช้ดีก็เลยเอามาใช้คู่กันนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบคอนซีลเลอร์ก็สามารถทำได้จะมาว่าหนูอะมีความแบบนอนดึกมากแล้วทีเนี้ยพอนอนดึกแล้วสุขภาพมันก็เสียตอนนี้เป็นลมพิษขึ้นทั้งตัวเลยเนี่ยโอเคพอเราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยหน้าของเรามันดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วขั้นตอนเนี้ยคือแบบจะเซตแป้งก็ได้หรือไม่เซตแป้งก็ได้นะคะคือเราอยู่ในหน้าร้อนถ้าเซตแป้งเนี่ยมันก็จะดีแต่ว่าความเป็นผิวเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างหายไปนะซึ่งหนูอะจะไม่เซตแป้งวันนี้ละกันเพราะว่าวันนี้อยู่ในห้องแอร์ธรรมดาแต่ว่าก็คือขอแนะนำทุกคนว่าถ้าเราแต่งออกไปข้างนอกบ้านก็เซตแป้งได้ตามปกตินะคะก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นกันนะคะเดี๋ยวหนูขอคอนทัวร์หน้านิดนึงเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะก็จะเป็นการคอนทัวร์แบบที่เบาๆไลท์ๆดูแล้วสบายอกสบายตานะคะก็คือจะใช้ตัว KMA Peach Melon นี่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวคอนทัวร์นะสีเขาก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลกลางๆที่เหมาะกับสาวไทยนะคะแล้วก็ไม่ติดว่าเป็นน้ำตาลส้มจนเกินไปนะดูจากสวัสดิ์สีแล้วก็น่ารักดีคือเวลาใช้ก็ใช้กับแปรงแบบพุ่มๆแบบนี้นะคะแตะลงไปแล้วก็คอคอน้องเขานิดนึงแล้วก็ก็วนค่ะเห็นไหมคือสีมันจะแบบค่อนข้างธรรมชาติเลยซึ่งหนูคิดว่าเหมาะมากสำหรับไปแบบใสๆอย่างเราเห็นปะคือพอเราทาไปข้างหนึ่งอ่ะจะเห็นว่ามันแบบมีแสงและเงามากยิ่งขึ้นพอไอ้ข้างที่เราไม่ได้ทาเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันแบบค่อนข้างสว่างอยู่ลงแบบนี้ไปก็คือทำให้รองพื้นเราแบบสมานฉันท์กับคอไปด้วยต้องแบบนี้ให้มันดูธรรมชาติขึ้นอะไรเงี้ยนะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะเชดดิ้งจมูกไปด้วยเลยนะคะก็คือใช้แปรงที่แบบเป็นพุ่มเล็กๆทุกคนบอกว่าเสียงวันนี้แบบฟังง่ายฟังสบายมากค่ะเพราะว่าไม่บ่ายค่ะคือหนูว่ามันเหมาะมากสำหรับการเป็นแบบคอนทัวร์เพราะว่าสีมันแบบกำลังดีมากหลังๆนี่คือจมูกเบี้ยวไม่ได้เป็นเพราะหมอนะเป็นเพราะว่าเชดดิ้งเดียวส่วนใครที่แบบอยากมีเบ้าก็เชดดิ้งตรงนี้ด้วยก็ได้คือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็จะมาขอปัดไฮไลท์ด้วยเลยละกันก็คือ Peach Melon ของ KMA ที่เป็นไฮไลเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบมุกๆเป็นไฮไลท์แบบเบาๆไม่ได้ดูรุนแรงเกินไปปัดแล้วก็ได้แบบผิวโกลว์สุขภาพดีเห็นปะก็จะแบบโกเบาๆคือบางทีแบบเราอยู่ในประเทศที่มันไม่สามารถฉ่ำแรงได้หนูก็ขอแนะนำว่าเราฉ่ำแบบเฉพาะจุดดีกว่านะคะคือจมูกเราก็จะฉ่ำมากบนกระจับปากใครที่แบบอยากให้ตรงหน้าผากแบบมันฉ่ำๆนะคะก็คือแตะแล้วก็คอๆหน่อยนึงแล้วกันเบาๆแต่ว่าช่วงตรงนี้เราก็แบบไม่ต้องงงก็ได้เวลาเราถ่ายรูปอยากได้ความฉ่ำที่แบบตามจุดต่างๆที่เราแบบมาร์กไว้นะคะก็แบบนี้ก็ดีกว่ามาถึงไฮไลท์ของคอลเลคชันนี้นะคะที่แบบนุกกรีดมากก็คือสิ่งนี้มันคือที่บัตรแก้วนะคะหรือว่าบัตรชอนนั่นเองแต่ว่าคือบัตรชอนเขาน่ารักมากเขาชื่อรุ่นว่า KMA Peach Melon Kiwi Cheek Brusher นะคะอันนี้เขาออกมาได้กันทั้งหมด4 สีก็คือมีโทนชมพูแล้วก็โทนส้มโทนพีชนะคะแล้วคือมันน่า
ารักมากทั้งแบบตลกตลับแล้วก็แบบสีสันอะไรอย่างเงี้ยอันที่นุ๊กถืออยู่อ่ะมันเป็นสี F2 ซึ่งสีคุณเอา F2 เนี่ยเขาก็จะเป็นสีส้มที่แบบติดส้มน้ำตาลแล้วก็ออกพีชๆนะคะคือดูดีมากอ่ะเดี๋ยวปัดให้ดูเวลาที่เราใช้นะคะก็ใช้กับแปรงปัดแก้มแบบนี้นะคะไม่ได้แบบเป็นฝุ่นๆที่มันทำให้แบบฟุ้งกระจายอะไรแบบนี้นะหนูก็จะปัดแก้มเป็นวงกลมนะคะในลุคนี้ก็คือเราค่อยๆแตะให้มันอยู่ตรงช่วงแบบหน้าแก้มยิ้มขึ้นมาด้วยยิ้มให้ใครให้มันอยู่ตรงแบบช่วงหน้าแก้มนะคะถ้าเราเหลือๆนะคะก็คือปัดช่วงจมูกไปก็ได้จะได้เป็นแบบโทนๆเดียวกันมาถึงในส่วนของการแต่งตากันมานะคะขอบอกว่าหนูอ่ะกรี๊ดเลยตอนที่เห็นนะคะคือเขาน่ารักมากทุกคนเป็น KMA Peach Mellow Play Eye Color Palette นะคะใน1 palette มันก็จะมีแบบ4สีนะแล้วก็เป็นโทนที่แบบเขาจับคู่สีมาให้แบบน่ารักเลยที่สำคัญคือพิกเมนต์แน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แต่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายแบบหนักแน่นนิดนึงแบบชอบตาแน่นๆ นะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยคือสีมันแน่นมากแล้วก็ไม่ฟอลนะคะคือไม่ตกด้วยระหว่างวันนะซึ่งสีวันนี้ที่นุ๊กใช้นะคะคือสี NF นั่นเองนะเขาก็จะมีความแบบเป็นโทนสีส้มอิฐนะคะแล้วก็เป็นสีแบบน้ำตาลที่แบบออกเขียวๆพีชๆนิดนึงนะคะก็จะสวยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งให้ดูแบบไม่ซับซ้อนง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแต่งตากันค่ะเริ่มแรกนะคะคือนุ๊กใช้สีน้ำตาลที่แบบเป็นสีน้ำตาลอ่อนอมพีชๆส้มๆนะคะมาทาทั่วเปลือกตาแล้วก็ทามาถึงข้างล่างตาอย่างนี้เลยต่อไปนะคะใช้สีส้มอมน้ำตาลที่มันอยู่ข้างล่างพาเลตกับแปรงที่แบบเป็นพุ่มนะคะมาใช้กับตรงช่วงหางตานิดนึงไล่ลงมานะคะถึงกลางตาแบบเลนขึ้นไปอันนี้จะค่อยๆแบบเลนเบาๆให้มันมีสีแบบส้มๆนะใช้สีน้ำตาลแดงมีชิมเมอร์นะคะมาลงช่วงบริเวณหัวตาของเราแล้วไปถึงกึ่งกลางตาแล้วก็ลงช่วงตาด้านบนด้วยปะมันก็จะมีความแบบพีชขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ง่ายมากที่สำคัญนะคะก็คือเราใช้นิ้วเนี่ยแตะเขามาแล้วก็ลงช่วงกลางตาของเราท้ายสุดนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มที่สุดในพาเลตนะคะมาลงตรงหางตาแบบนี้ให้มันเป็นเส้นไอไลเนอร์นะคะเราจะได้ไม่ต้องกรีดไอไลเนอร์นั่นเองไม่เลอะระหว่างวันแล้วเราก็ปัดมาสคาร่านะคะก็เรียบร้อยมาถึงอย่างสุดท้ายกันนะคะหนูก็อยากให้ปากของวันนี้มันดูแบบมีความเบลอๆดูเป็นพีชแบบเบลอๆก็เราจะใช้น้องคนนี้ค่ะน่ารักอีกแล้วตัวนี้นะคะเป็น KMA Peach Mellow Soft Matte Lipstick ค่ะเป็นลิปสติกแบบเนื้อค่อนข้างแมทหนูไม่บอกว่ามันแมทแบบ 100% ละกันคือมันค่อนข้างจะไปทางแมทแต่ว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่เนื้อมันก็จะเป็นแบบครีมมี่ผสมแมทนิดๆแต่ว่ามันก็ยังมีความเบลอๆได้คือเกลี่ยออกมาแล้วสวยแล้วก็ที่สำคัญคือโทนของเขาอ่ะน่ารักมากเดี๋ยวทุกคนเห็นเราจะต้องแบบอ่ะซื้อที่สำคัญก็คือถูกมากของ150 บาทแพ็กเกจก็แบบดีนะคะไม่กระลองกองแกงสีที่แบบสวอตออกมาที่แขนนะคือมันสวยมากแล้วทาขึ้นมาของจริงก็สวยมากอันนี้แนะนำให้ทุกคนแบบตามเลยถูกใจมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะลงสีอันนี้เป็น F3 นะคะก็จะเป็นสีแบบผีๆลงไปที่ปากก่อนเมมแล้วก็เอานิ้วมือกดๆอย่างนี้ก่อนนะคะเบลนให้มันเกินออกมาจากปากได้เลยหลังจากที่ใช้ F3 ไปนะคะหนูก็ใช้สี P3 นะก็จะเป็นแบบสีออกชมพูไปตรงกลางปากอีกทีนะคะให้มันดูแบบเข้มขึ้นแล้วก็ดูมีมิติขึ้นเราจะได้ไม่ดูแบบส้มจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นสีปากที่เราทาผสมกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือสวยมากแล้วก็เป็นลุคที่แบบเฮ้ยคือดูดีคือดูพีชมากเดี๋ยวเราไปทำผมกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟินิชลุคกันค่ะPink cones, candy bars, no one else compares with you. Oh my, oh oh. La 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 light, bright moonlight. Only one that I take from starlight. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็เครื่องสำอางที่ลุคใช้วันนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ KMA ได้เลยนะคะหรือว่าแฟนเพจของ KMA ก็ได้ค่ะยังไงวันนี้นุ๊กไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย